ส่วนควันหลงเกมไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับนัดที่เมืองทองบุกชนะนครราชสีมา1-0มีป้ายโฆษณาบริษัทรับทางพนันอยู่ในสนามของทีมสวัสดิ์แคทนะครับเรื่องนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าไปชมเกมนัดนี้นะครับเตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือกับสภากรรมการในการประชุมวันพรุ่งนี้ครับจากกรณีวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับหลังพบว่าสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีมีป้ายโฆษณาการพนันที่ริมสนามในเกมที่ทีมเปิดบ้านแพ้เอสซีจีเมืองทองไป0-1ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เปิดเผยว่าจะนำประเด็นนี้เข้าหารือในการประชุมสภากรรมการวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา13 นาฬิกาเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับและจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปพร้อมกับวางมาตรการในอนาคตถึงกรณีที่จะเกิดขึ้นด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับเรื่องการพนันจะไปเทียบเคียงกับในประเทศต่างๆที่เขายอมรับไม่ได้ถ้าเมื่อใดนะครับประเทศไทยมีกฎหมายยอมรับการพนันแล้วเนี่ยก็คงจะสามารถกระทำได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าเมื่อเทียบเคียงกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่นะครับก็น่าจะคล้ายคลึงกันแต่ขอให้เราหารือกับทางฝ่ายกฎหมายผมเพิ่งมารับหน้าที่นะครับก็ต้องพึ่งฝ่ายกฎหมายเป็นหลักก่อนขณะที่นายอุทัยมิ่งขวัญรองประธานสโมสรนครราชสีมา FC เปิดเผยว่าเท่าที่ทราบรายละเอียดนะครับคือบริษัทนี้ในประเทศไทยนะครับได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทกีฬาครบวงจรแต่จะต้องหารือกับฝ่ายการตลาดอีกครั้งหากพบว่าผิดกฎระเบียบนะครับก็พร้อมที่จะยกเลิกสัญญากับผู้สนับสนุนรายนี้ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจำนวน1 ล้านบาทหลังจากคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2016ได้สำเร็จโดยมีนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติและนักฟุตซอลนะครับนำทัพโดยสุภวุฒิเถื่อนกลางเป็นผู้รับมอบนายอดิศักดิ์เบญจสิริวัลกล่าวว่าจะต้องเร่งหาผู้จัดการทีมรายใหม่เนื่องจากนายสมศักดิ์สิริธรรมผู้จัดการทีมคนเดิมนะครับได้ขอถอนตัวจากการทำทีมขณะที่ผู้ฝึกสอนของทีมนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังพิจารณาความเหมาะสมอยู่ครับตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่เราได้ต้องทบทวนสัญญาของทุกท่านนะฮะของโค้ชฟุตซอลรวมถึงโค้ชฟุตซอลด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รวบรวมข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วก็จะนำเรียนท่านนายกสมาคมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาตัดสินใจว่า เราจะคัดเลือกคนที่ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับการไปชิงแชมป์โลกครั้งนี้มากที่สุดแล้วก็จะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับในการเข้าแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพครั้งนี้ที่โคลอมเบียนอกจากนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลได้วางแผนระยะยาวสำหรับศึกฟุตซอลโลกนะครับโดยอาจจะมีการเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอาทิสเปนหรือคาซัคสถานพร้อมจัดการแข่งขันฟุตซอลสี่เศร้าในรูปแบบทัวร์นาเมนต์โดยเล็งที่จะเชิญทีมอุซเบกิสถานและชาติต่างๆในแต่ละทวีปร่วมแข่งขันครับต่อกันที่งานประกาศรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่10นะครับจัดขึ้นที่โรงละครอักษราเธียเตอร์มีบุคคลในวงการกีฬาร่วมงานกันอย่างคับคั่งรางวัลที่น่าสนใจนะครับก็คือรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมตกเป็นของสุภวุฒิเถื่อนกลางนักกีฬาฟุตซอลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2016ที่ผ่านมารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของน้องเทนนิสนะครับพานิภักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จส่วนรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมเป็นของธงชัยใจดีโปรกอล์ฟชื่อดังรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเป็นของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและรางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมเป็นของสมาคมแบดมินตันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการประกาศรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่10ทั้งหมดนะครับได้ในMy ThaiLatAplicationครับ